มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแนวเรื่องราวของชิคาโน่ชิคาโน่คืออะไรการแต่งรถแนวชิคาโน่หรือที่เรียกว่าโรไรเดอร์คำจำกัดความของคำว่าโรไรเดอร์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแนวเม็กซิกันนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ใน EP นี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับก่อนที่เข้าไปติดตามนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการนี้ด้วยนะครับเปิดโปงโรงรถกับทางช่องนี้ครับ Speed Channel Official แล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเอาละครับแขกรับเชิญรออยู่ในบ้านเลยครับเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยครับกับเทปนี้ครับเรื่องราวของชิคาโน่ครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับ Speed Garage สถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือแขกรับเชิญผมนะฮะคุณชิติพลพงษ์ราชหรือว่าคุณยุ่นนั่นเองนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับยินดีด้วยครับนี่ก็คือวันนี้จะมาคุยกับคุณผู้ชมนะฮะมารู้จักกับแนวที่เรียกว่าแต่งรถแนวเม็กซิกันใช่ไหมฮะใช่หรือถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าแนวโรไรเดอร์ครับผมถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเรียกว่าแนวชิคาโน่ถูกไหมใช่ครับเพราะอ๋อนี่คือแนวที่กำลังฮอตฮิตที่
ผมเห็นรถรุ่นนี้มาตั้งแต่เด็กเพราะเขาบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับนี่คือเชฟโรเลตอิมพาล่าเปิดประทุนครับผมเห็นรถรุ่นนี้มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าตั้งแต่สมัยคุณอภัสราของสกุลนะครับเป็นนางงามจักรวาลกลับมาบ้านเราเนี่ยก็ต้องนั่งรถรุ่นนี้เปิดประทุนครับใครที่เป็นฮีโร่ประจำเมืองไทยก็ต้องนั่งรถรุ่นนี้นิยามจำกัดความของคาร์โบไรเดอร์เมื่อกี้อะไรมันเป็นสไตล์การแต่งรถแบบสไตล์พวกเม็กซิกันนะครับเป็นเมกันเม็กซิกันใช่ครับมีอิทธิพลก็คือมาจากแนวแบบแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นลูกครึ่งผสมใช่ใช่เมกันเม็กซิกันถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับจะเป็นรถแนวนี้ใช่ครับในมิวสิกวิดีโอตามพวกแบบนักร้องที่เป็นแนวแบบฮิปฮอปใช่ครับใช่ครับเขาจะต้องเน้นรถแนวสไตล์พวกนี้ทั้งหมดเลยตรงแนวตัวกำหนดที่บอกว่าอันนี้คือโรไรเดอร์คือโรไรเดอร์แม่คุณจุนคือไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกต้องมีไฮดรอลิกมีครับผมต้องถือว่าต้องเรียกโรไรเดอร์คือรถคันนี้ต้องมีไฮดรอลิกใช่ครับต้องมีไฮดรอลิกถ้าไม่มีไฮดรอลิกไม่ใช่ถือว่าเป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นกฎข้อแรกรถคันนี้ต้องมีไฮดรอลิกไฮดรอลิกใช่ครับคือสามารถที่จะเด้งหน้าเด้งหลังยกไปยกมาได้ยกล้อขับได้ครับยกล้อขับได้นี่คือข้อแรกของโรไรเดอร์ที่ต้องมีกฎข้อบังคับใช่ครับ2ครับต้องมีอะไร2ก็เป็นพวกล้อซิกลวดอะไรเงี้ยครับส่วนมากเขาจะใส่ล้อขอบ13กันถ้าตรงแนวจะใส่ขอบ13อ๋อต้องเป็นล้อแบบนี้ใช่ครับต้องเป็นล้อซิกลวดแบบนี้ใช่ครับต้องเป็นล้อแบบนี้นี่คือล้อแบบโรไรเดอร์ใช่ครับปีกนกปีกใบพัด3แฉก
บางทีทั้งใบพัด3แฉกแล้วใบพัด2แฉกเดตันอะไรเงี้ยเขาถือว่าเขาจะเล่นกันพวกเดตันเนี่ยครับนี่คือล้อก็ถ้าเป็นภาษาคนเล่นรถก็คืออย่างผมเนี่ยก็คือเป็นโบแบบเซ็นเตอร์ไลน์ใช่ไหมที่คือแบบเหมือนกับดุมล็อกอันเดียวใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้ก็คือทำออกมาก็คือดูเป็นแบบว่าเป็นล้อซี่ลวดแบบนี้ใช่ครับอันนี้จะเราถอดที่ต้องตอกออกนะครับโอ้โหไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ใช่ว่าดีๆจะมาบัดแจขายอะไรไม่ได้ต้องตอกยังต้องใช้ค้อนตะกั่วครับตอกออกขอบประมาณ13นิ้วต้องล้อก็ไม่ใหญ่เพราะว่าคุณจะต้องยกขึ้นยกลงเพื่อให้มันโหลดลงไปติดดินใช่ครับมันเต้นได้รถมันเต้นขับไปขยับได้นะใช่ครับมันเต้นไปตามเพลงตามสไตล์มีอะไรอีกครับยุ่นครับก็จะมีพวกกับจะมีพวกงานสีงานพิมพ์สติ๊กแล้วก็จะมีงานแอร์บัดอยู่ข้างหลังต้องมีอะไรโชว์เหรอใช่ครับเป็นงานมันเป็นงานเหมือนงานศิลปะครับอ๋อนี่คือกฎข้อบังที่บอกว่าถ้าวันนี้คุณจะเป็นโรไรเดอร์คุณต้องมีเหมือนงานศิลปะอยู่ท้ายรถก็คือเป็นงานของศิลปินที่แบบวาดเอาไว้อย่างเงี้ยถูกไหมใช่ครับอย่างอันนี้นี่คือเป็นอู่นี่เป็นรูปรถเองเลยนะใช่ครับผมอันนี้คืออะไรเลดลิเบอร์ตี้เลดลิเบอร์ตี้นี่คือชื่อรถคันนี้ป่ะใช่ครับรถต้องมีชื่อด้วยอ๋อรถต้องตั้งชื่อไว้ด้วยนะใช่ครับรถตั้งอย่างคันนี้คือชื่อรถว่าเลดลิเบอร์ตี้สีภาพสีแดงก็ต้องคอนเซ็ปต์ไม่ตรงคอนเซ็ปต์นะนี่เป็น TPC ทุกอย่างต้องตรงคอนเซ็ปต์ต้องมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปนะรถทั้งคันนี้จะแต่งด้วยไทยหมดใช้ช่างคนไทยทั้งหมดนี่คือ Thailand Custom ใช่แต่เราใช้ระดับพวกช่างที่แบบชั้นครูทั้งหมดงานฝีมือของคนไทยใช่ที่แบบชั้นครูทั้งหมดคุณนี่ก็ต้องไปสอบหาใช่ครับว่าคนนี้คือเป็นระดับปรมาจารย์เรื่องแอร์บราชชั้นครูแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นงานแบบฟรีแฮนด์ก็ต้องปล่อยให้เขาคิดใช่ครับต้องเขียนไม่มีผิดไม่มีพลาดก็คือรอบเดียวเขียนด้วยนะผู้การต้องชับผู้แฮนด์แล้วเป็นผู้การแบบหางม้าแล้วก็วาดเองใช่ครับโอ้แล้วก็จะมีงานแกะสลักนิดหน่อยอะไรเงี้ยคันนี้มันเป็นอิมพาราปี1960ครับ60คือ1รถเป็นรถที่หายากอยู่แล้วบวกกับงานคัสตอมเข้าไปคันนี้ใช้เวลาทำกี่ปีก็ผมก็ทำแล้วก็เก็บไปเรื่อยได้ประมาณ2ปีครับ2ปีที่ขุดหัวรถคันนี้เหรอใช่ครับ2ปีที่ใช้ชีวิตอยู่กับรถคันนี้ใช่ครับได้อะไรกับมันบ้างมันเหมือนเป็นความมันเป็นความสุขอะครับมันเราเล่นโรไรเดอร์มาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นนะครับครับเล่นแต่ก่อนเล่นรถญี่ปุ่นมาครับเราก็เหมือนเราก็มองฝันว่าเราอยากเล่นรถอเมริกันบ้างถ้าเรามีกำลังถึงจุดหนึ่งเราอยากได้รถคันนี้มันเหมือนเป็นความฝันนะคือผมเป็นคนชอบรถเปิดประทุนอยู่แล้วมันเหมือนคำที่ว่ารถมันเลือกคนนะครับบางทีคือตอนแรกมันก็อยู่แบบสภาพสีซิดอะไรซิดหมดพังแบบไม่มีมันเป็นรถเก่าเลยครับครับจนไม่มีใครว่าไม่มีใครเหลียวแลใช่ครับถูกไหมใช่รถมันยังไม่มีชีวิตใช่รถมันต้องอยู่ที่คนทำมันอยู่ที่คนทำแล้วใส่ไอเดียกับมันว่าเราจะใส่ไอเดียในการทำมันยังไงรถคันนี้มันก็เหมือนเป็นตัวของผมแล้วก็ใส่ความรักเข้าไปด้วยใช่ความรักเราต้องรักเราถึงทำได้ไม่ว่ามันจะพังมันจะพาอะไรพังกี่รอบหรืออะไรแล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้เราก็ต้องมาทำเขาให้มันกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมอีกครั้งครับผมเล่นรถใหม่รถอะไรผมเล่นหมดแต่ว่าถ้าคันถามว่าคันไหนที่ผมขับแล้วผมมีความสุขที่สุดก็คือคันนี้นี่คือชีวิตของเล่นใช่คืออันนี้คือผมมีความสุขที่สุดแล้วผมก็เล่นรถขับรถมาเยอะแต่ว่าถ้าถามว่าคันไหนที่ผมขับแล้วผมชอบที่สุดของคันนี้มันเหมือนว่าบางทีเราทำงานเครียดครับแล้วเราได้ขับแล้วเราได้เปิดหลังคาขับฟังเพลงมันเหมือนว่าเราแบบเราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปบางทีเราแบบเราได้หลั่งสารออกไปครับแล้วเราก็มีความสุขกับมันรางวัลนี้อยู่ตรงหน้าผมยุ่นมันนี่มันคือรางวัลอะไรบ้างเอ่ยวิ่งรถคันนี้ไปได้มาไองานเขาบอกว่าเป็นแชมเปี้ยนเบสออฟโชว์แบงกอกฮอตรอดนะฮะบางกอกคัสตอมโชว์สตรี2019เบสออฟโรไรเดอร์นี่คือปีที่ผ่านมาครับงานล่าสุดครับครับงานล่าสุดครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานมูนอายงานมูนอายก็ได้มา2รางวัลครับครับจะเป็นกรรมการต่างชาติเขามาตัดสินเนี่ยครับอันนี้เรามาดูเรื่องราวของเจ้ามอเตอร์ไซค์บ้างดีกว่าที่เขาเรียกกันว่าชิคาโน่แล้วต้องเรียกให้ถูกนะใช่ไหมครับเพราะว่ารถยนต์เรียกโรไรเดอร์ครับมอเตอร์ไซค์เรียกชิคาโน่ครับนี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ล่ารางวัลมาอีกเหมือนกันชนะเลิศBase of Chicano ต้องบอกว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ที่
ไม่น้อยนะคุณผู้ชมฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวว้าวว้าวเหมือนกันนะฮะครับอันนี้เป็นความรู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วการเรียกชิคาโน่มันก็เรียกได้หลายแบบเหมือนกันนะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้อย่างถ่องแท้อันนี้ครับคุณเป็นคนที่เล่นเนี้ยมันจะมีการแบ่งออกมาเป็นประเภทไหนบ้างมันก็จะมีชิคาโน่กับโชโล่ครับถ้าเป็นโชโล่ก็อาจจะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเต็มขนาดนี้อาจจะว่าเป็นมอไซค์เดิมๆแล้วก็มาใส่แฮนด์โฮลแล้วก็ใส่ท่อหางปลาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ล้อซิกลวดน่าจะเป็นโชโล่อย่างเงี้ยครับถ้าก็คือจะแบ่งเป็นโชโล่กับชิคาโน่ถ้าชิคาโน่ก็จะเต็มแบบนี้ครับคือจะมีงานสีเป็นงานศิลปะทุกอย่างคืองานแกะสลักหนังแกะสลักท่อแกะสลักเครื่องแกะทั้งคันนะครับคืออย่างเงี้ยก็ต้องเรียกว่าชิคาโน่ชิคาโน่ครับถูกไหมครับชิคาโน่คือสีต้องมีแอร์บรัชเป็นงานศิลปะครับบอกต้องแกะสลักครับไหมครับล้อซี่ลวดท่อไอเสียต้องแกะเครื่องยนต์ต้องแกะสลักนี่ถึงจะเรียกว่าชิคาโน่ใช่ครับเห็นบอกว่าโชคชุดนี้ท่อชุดนี้ส่งไปแกะถึงอเมริกานะครับครับเพราะนั้นถามว่ามึงให้แกะได้ไหมแกะได้แกะได้แต่เขาบอกว่างานแกะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันใบกันยังไงอ่ะมันเกี่ยวช่างฝีมืออ่ะมันฝีมือไทยอ่ะช่างไทยก็เก่งครับแต่ว่าเหมือนเครื่องมือเราอ่ะไม่เท่าเขาไม่ทันสมัยเท่าเขาเขาบอกว่าเกี่ยวกับใบมีดอะไรเงี้ยความลึกของรอยแกะใช่อย่างสมมติว่าเป็นท่อเนี่ยครับผิวมันจะบางครับมันจะบางถ้าเป็นช่างไทยอ่ะเขาไม่สามารถแกะได้เพราะมันจะทะลุผิวเพราะผิวมันบางมากเครื่องมือเขาทันสมัยกว่าเราแต่ถามว่าฝีมือในงานศิลปะเนี่ยในการวาดภาพอะไรของคนไทยสู้ได้อยู่แล้วงานสีงานเบาะนี่ช่างไทยหมดโอ้ยแต่งานเบาะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานเบาะที่อลังการงานสร้างเลยนะฝรั่งเห็นยังร้องนะฮะร้องครับฝรั่งเห็นก็ยังร้องแชร์กระจายฝรั่งเห็นต้องบอกว่าวันนี้เบาะกับตัวหุ้มผ้าห่มชิคาโดนี่ต้องบอกว่าหุ้มผ้าห่มเม็กซิกันเนี่ยฝรั่งมาถ่ายในหนังสือทั่วโลกนะฮะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานี่คือคนไทยนะฮะเรื่องอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ดูรายการบ้างไหมว่ามุมมองของคนหรือใครที่ดูเทปนี้มันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งคนที่อยากจะเล่นแนวเนี้ยอเมริกันเม็กซิกันแนวโรไลเดอร์ชิคาโน่ทั้งหลายที่เห็นแล้วอยากจะเล่นอยากจะเป็นแบบบ้างก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเล่นสไตล์นี้นะครับให้ศึกษาให้เข้าถึงก่อนว่าเราชอบจริงแล้วรักจริงหรือเปล่าแล้วเราก็หารถก่อนหารถเสร็จแล้วเราก็ต้องหาร้านทำที่ไว้ใจได้เพราะถ้าเกิดเราไปเจออู่ที่แบบว่าเขาไม่ค่อยรับผิดชอบงานเท่าไหร่อย่างเงี้ยแบบอาจจะเกิดความท้อได้ในการที่เราจะเล่นรถสักคันนึงแต่ผมก็มีความโชคดีที่ว่าผมมีพรรคพวกเยอะในสายนี้พวกร้านต่างๆเนี่ยเขาต้องเอาด้วยกับเราคือเขาต้องเต็มที่กับเราในการที่ว่าเฮ้ยเอาด้วยคือสร้างงานสร้างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันใช้ทั้งแบบว่าแบบความคิดใช้ทั้งแรงทั้งหลายๆอย่างรวมกันนะครับมันถึงจะเกิดงานศิลปะงานพวกนี้ได้วันนี้ผมว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะมันต้องทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจแล้วก็จริงๆแล้วผมบอกว่าอะไรก็ตามที่ชอบผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเล่นแล้วก็อย่างที่คุณยุ่นบอกนะศึกษาแล้วก็ต้องให้รอบรู้ทุกด้านแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องช่วยกันนะทั้งทีมเวิร์กไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็อู่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณยุ่นนะฮะขอบคุณพี่ให้ความรู้ เรื่องราวของโรไลเดอร์แล้วก็ชิคาโน่ผมว่าวันนี้มันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ได้ดูใน EP นี้แล้วผมเชื่อว่าใครที่ได้ดูใน EP นี้ไปใครที่ชอบมันจะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจวันหนึ่งข้างหน้าผมเชื่อว่ากลุ่มนี้มันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆและผมก็เชื่อว่าแนวชิคาโน่โรไลเดอร์เนี่ยกำลังจะโตขึ้นในเมืองไทยตลาดนี้มันกำลังจะใหญ่มากๆเพราะว่าแนวทั้งฮิปฮอปแรปเปอร์ในเมืองไทยคนที่ชื่นชอบแนวนี้วันหนึ่งคุณอาจจะได้เป็นกูรูที่ใหญ่ที่สุดนะคุณรุ่นผมหวังว่านะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคุณน่าจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคนรุ่นต่อไปนะฮะเอาละครับวันนี้ก็
ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตาม EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการนี้ด้วยนะครับเปิดโปงโรงรถนะฮะตาง Speed Channel Official นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณการสุริตนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิสลิลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อนะครับทั่วไทยนะครับมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีและไว้อะไรนะฮะติดต่อ029708000นะครับขอบคุณ Speed Garage and Bike Hotel นะครับศูนย์บริการรับฝากรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์แบบครบวงจรนะครับแล้วก็เป็นทั้งคาร์ดีเทลลิ่งด้วยนะครับที่ทาวินทาวซอย11นะครับแล้ววันนี้ขอบคุณคุณจุ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะมีวอเชอร์ให้นะครับเรื่องราวของการคัดซีรถแล้วก็ทำดีเทลรถให้ที่สปีดการ์ดนะครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับใน EP หน้านะฮะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูเรื่องราวของโรงรถต่างๆเข้าไปล้วงแคะแกะดูแล้วก็ไปดูเรื่องราวของรถที่ต้องบอกว่ามันคือสุดยอดในเมืองไทยติดตามกันได้กับรายการนี้เปิดโปงโรงรถเปิดบทวันนั้นวันนี้ผมและคุณยุ่นลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถคันนี้ต้องบอกว่ามีประวัติความน่าสนใจผมได้ไปติดตามการแข่งขันเลอมัง24ชั่วโมงครับเราตั้งใจทำมันเป็นรถสนามที่ไปวิ่งในเลอมังจริงๆรถโลตัสเนี่ยครับมันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ F1 ก็ไม่ได้หนีเลอมังเท่าไหร่นะก็เป็นรถเกี่ยวกับการแข่งขันโลตัส XL คันเดียวที่ยังเป็นเครื่องเป็นคลิปออริจินอลหมดครับผมในความเป็นเครื่องเดิมเนี่ยพี่ไม่มีอะไรในประเทศไทยเพราะว่าเครื่องตัวนี้มีเครื่องเดียวในประเทศไทยนี่คือรถควรค่าแห่งการอนุรักษ์นี่คือ Jaguar XK 140วันนี้ครับผมอยากเก็บรถที่มันเป็นรถหายากของบ้านเราแล้วก็สำหรับของเมืองนอกด้วยใช่แต่ว่าเก็บรักษาในนามของเก็บเพื่อคนรุ่นหลังครับนะครับเก็บให้แบบว่าเฮ้ยเมืองไทยเรามีนะแล้วคุณจะรู้ที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับ Speed Garage สถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343